มิจฉาชีพเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของประเทศจีนนะครับทำให้เหตุนี้รัฐบาลจีนจึงนำ AI เข้ามาแก้ไขเรื่องนี้พอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้กับรายการมองจีนมุมใหม่นะครับคุณโสภิตหวังวิวัฒนากับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจีนนะครับกำลังพัฒนา AI เพื่อป้องกันมิจฉาชีพครับโดยที่จะให้ AI นะครับเชื่อมโยงกับระบบจดจำใบหน้าแล้วก็นวัตกรรมต่างๆครับเพื่อที่จะให้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยป้องกันการหลอกลวงครับผมเรื่อง call center เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยผมว่าแรกเริ่มเดิมที20ปีที่แล้วที่ผมมีโอกาสสัมผัสเนี่ยจะเริ่มต้นจากทางไต้หวันแล้วแก๊ง call center ในเวลาต่อมาก็เริ่มระบาดเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่ปรากฏว่าปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยจีนก็เอาเทคโนโลยีเอาระบบดิจิตอลที่เขาพัฒนาขึ้นเนี่ยค่อยๆมาต่อยอดและเอามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าธุรกรรมเราดูธุรกรรมการทางการเงินของจีนเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยวันๆนึงอาจจะกว่า20ล้านล้านหยวนดังนั้นเนี่ยการใช้มนุษย์ติดตามตรวจสอบมันมักจะวิ่งตามปัญหานะจีนก็เลยคิดบอกว่าเอ้าถ้างั้นเขามีเทคโนโลยีใช่ไหมเขาก็เอาบริษัทนะซึ่งเชี่ยวชาญเรื่อง AI ช่วยป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินนะงั้นธุรกรรมอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีการตรวจจับแต่ไม่ใช่ตรวจจับรายบุคคลเขาจะมีการตั้งอัลกอริทึมที่ทันสมัยตรวจจับโดยบริษัทที่รับงานไปทำที่รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจนะเอาท์ซอร์สงานไปให้ไปทำฟังกันได้ในรายการมองจีนมุมใหม่ตอนจีนใช้ AI ป้องกันการฉ้อโกงและหลอกลวงฟังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS และ Android นะครับรวมถึงรับฟังได้ผ่านพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังฟังได้เลยนะครับยังมีรายการต่างๆที่น่าสนใจรับชมได้ทางพอดแคสต์รีวิวอีกมากมายเลยครับผม